สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีวันทูทีนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567นะแรม11ค่ำเดือน5ปีมะโรงวันนี้สามารถทำกามงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำกามงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลนะเสริมดวงดูฮวงจุ้ยออนไลน์ดูศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับก็ติดต่อมาได้นะโอ้โหแหมพอดีไม่สบายนะมาประมาณ2วันนอนสมวันหนึ่ง2วันเงี้ยเนี่ยนะวันจันทร์จันทร์อังคารโอ้โหเราก็อากาศก็ร้อนใช่ไหมเราก็ไปกินของหวานน่ะนะกินไอติมกินน้ำแข็งใสปั่นใช่ไหมหวานๆน่ะตั้ง5ถ้วย6ถ้วยกินหวานหวานแล้วพอคืนนั้นสุดโอ้ยนอนแง่งแม้งเลยร่างกายมันมีปัญหาใช่ไหมล่ะเลื่อนลมแล้วก็นั่งซาเล้งไปหาหมอนายเขาพาไปนะหมอบอกโอ้ยบอกน้ำตาลขึ้นโอ้หวานขึ้นโอ้ยนอนสมต้อง2วันเนี่ยต้องปรับเนี่ยกินยงกินยาตายแล้วเนี่ยพึ่งดีขึ้นนะกระฉับกระเฉงขึ้นเดี๋ยวค่อยมากินต่อเดี๋ยวก่อนพักสักวันหนึ่งแล้วค่อยกินนะไม่ค่อยมีแรงเหมือนสิ้นเหมือนอะไรนะหมดสภาพนักศึกษาแล้วแรงไม่มีเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม11ค่ำความฝันเตือนให้ระมัดระวังตัวนะครับนู่นนี่นั่นนะต่อมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์มีทรัพย์มากนะครับสระหัวใหม่วันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่วันศุกร์มีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์นะทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเหมือนคนหมดแรงน้ำข้าวต้ม นะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสำเร็จสาธุขอเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองได้ทองรวยนะครับพังได้เสียมสี่ใบที่85โชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยจะได้ทั้งลาภยศเกียรติสรรเสริญนะครับการงานมีความเจริญก้าวหน้านะท่านคิดทำสิ่งใดก็ต้องทำด้วยความรอบคอบทำเป็นขั้นเป็นตอนจะประสบความสำเร็จนะไม่ควรทำข้ามขั้นตอนจะเกิดความเสียหายนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวคุณรอติดตามคลิปนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาดาวหาความจริงนะครับดวงชะตาของ2บิ๊กบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมเนี่ยตามคำตำนายเลยทำข้ามขั้นตอนมันจะเกิดความเสียหายถ้ามันทำไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องระวังนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจพูดถึงในเรื่องของความรัก
จะดำเนินไปได้ด้วยดีสมความปรารถนานะครับพูดถึงธุรกิจค้าขายในช่วงนี้จะสำเร็จราบรื่นลุล่วงโดยดีนะมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานคุณต้องรอคอยสักระยะหนึ่งคะแนนสอบดีมากถามถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องบริเวณเฉพาะช่องท้องช่วงล่างนะแล้วก็ให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงนะโรคเบาหวาน หัวใจเบาหวานขึ้นโอ้ยตายเลยร่างกายมันแปรปรวนหมดเลยนะโอ้โหคนหมดสภาพโอ้ยไม่หือไม่อือเลยนี้อ่ะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำไม่ดีนะสีที่ดีมาประจำวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวเดี๋ยวพอตอนนั้นไปอ่านในคอมเมนต์มีคนบอกแหมจ่านะมันเล่าไม่ใช่เหรอไม่รู้นะเราจำโอ้ยลืมแล้วโฆษณาเดี๋ยวนี้มันไม่จำไม่ได้เลยไอ้โฆษณายุคเก่าๆพอจำได้ชอบมากเลยนะอย่างเช่นโฆษณาเสียงพิ้วๆ วิวจอมยุทธใช้ได้เนี่ยนะอันนี้นะก็สีที่ดีสุดก็คือสีชมพูสีชมพูนะสีที่ดีที่สุดก็ชมพูนะครับทิศที่ดีก็ตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงเหนือเฉพาะในวันนี้นะครับโอเคมาพูดถึงตัวเลขนำโชควันนี้ก็จะมีเลข2 3 4 2 3 4ได้นะต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะครับคือคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคือดวงชะตาวันนี้หรือในปีนั้นเนี่ยดวงคุณการเงินจะดีขึ้นโดยรวมนะมันจะดีหลายๆอย่างเรื่องงานเงินความรักคุณไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็ให้ทำงานได้เต็มที่จะประสบความสำเร็จนะต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตนะก็เป็นระบบเลือดเส้นเลือดตีบนะโรคหัวใจไม่ด่านพอต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะต่อมาคนเกิดวันจันทร์เพราะความประณีตเรียบร้อยของเจ้าชะตาทำให้คนรอบข้างศรัทธานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงต้องร้องเพลงสัตถาสัตถาโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งหายดีนะแหมดีขึ้นนะโอ้ยเหมือนเก็บกดมานานนั่นนะสมนะอันนี้พูดถึงคนเกิดวันอังคารเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับส่งผลให้รับผลตอบแทนผลกำไรรายได้ที่ดีเข้ามานะคือขยันให้รวยดีต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะครับการเจรจาตกลงสัญญาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ส่งผลในทิศทางที่ดีประสบความสำเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับให้ระวังปัญหาเก่าๆนู่นนี่นั่นเข้ามานะบางครั้งแทบทั้งตัวไม่ทันต้องใจเย็นๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเพราะความรู้ความสามารถเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับก่อนดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยมันร่วมกับดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับหลายราศีที่ดาวอาทิตย์กับพฤหัสดีนะคุณได้ทรัพย์ได้โชคได้เดชอำนาจบารมีได้ความสำเร็จบางคนถูกลอตเตอรี่ถูกหวยหวยที่ไหนไม่รู้บางคนถูกหวยนะคือมันต้องดีต้องได้ต้องสำเร็จนะต่อมานะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยในเรื่องของความคลั่งไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับให้ระวังนิดนึงนะอบายมุขมันจะเกิดความเสียหายนะครับให้ระวังโรคร้ายด้วยซึ่งหาสาเหตุไม่พบเนี่ยโรคเวรโรคกรรมต้องระมัดระวังนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์
ได้เวลาสนุกแล้วสิ วันนี้เนี่ยนะดาวเนปจูนยังเสียอยู่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยอิทธิพลดาวจันทร์ทับดาวเสาร์16:57 ให้ระวังสุขภาพมีปัญหากับเพื่อนทะเลาะกันนะปัญหาทางสายตาเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงนะครับอาเลเกเลเกใช่ไหมเวลาโบกเรียกรถแท็กซี่รถเมย์จอดตามองไม่ถึงต่อมามาถึงช่วงระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับวันนี้ก็วันที่3นะคนปีกระต่ายไม่ถูกกับไก่นะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านรับตำแหน่งนะหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบโกดังนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมสร้างเขื่อนถมบ่อถมดินขุดรูซ่อมแซมฝังศพเก็บทรัพย์วันนี้คุณจะเก็บทรัพย์เอาเลยนะครับคุณได้เงินได้ทองมานู่นนี่นั่นได้ทรัพย์อะไรมาก็แล้วแต่เก็บดีมากแล้วมันจะมั่งคงนะคุณจะเพียงใช้อู่จีสมหวังนะต่างๆเลยทีนี้เลยเอาไปเลยนะต่อมาทิศมงคลคือทิศใต้โชคลาภคือทิศตะวันตกนะครับเวลาที่ดี5:00-7:00บ่ายโมงถึงบ่าย3:001:00-5:00นะครับสีเสริมประจำวันคือสีแดงสีส้มสีชมพูสีม่วงสีโชคลาภคือฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำดำดำแต่อันนี้ต่อมานะลมขึ้นเล็กน้อยบางทีกินนะฮะไม่ควรตรงเวลานะต้องติดยาหอมกินยาหอมตาห้าเจดีช่วงนี้ใครกินอะไรอ่ะกระชงกระชายเนี่ยสมุนไพรกระชายแล้วก็ขิงต่างๆเนี่ยนะคือให้คุณต้องลดปริมาณยาลงนะไม่งั้นคุณร้อนตายเลยทีนี้หมออาจารย์แต่ก่อนเรากินอ่ะ3-2 เม็ดเนี่ยทีนี้เหลือเม็ดเดียวแล้วเพราะมันร้อนอยู่แล้วอากาศมันร้อนบางทีไม่กินทั้งเม็ดนึงเลยโอ้โหตื่นบื้อแหมมันก็ร้อนอยู่แล้วใช่มั้ยยิ่งมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยนะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอย่าจะเป็นฮีตตกมากเกินไปอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของราศีจักรเริ่มชาวลัคนาราศีเมษคนเมษดวงชะตาคุณเรื่องงานวันนี้อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนดาวประจำตัวคุณยังอยู่ภพวินาศนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีส่วนการเงินก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาคนรักคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภคนพฤษภเนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่ภพวินาศนะครับก็ต้องอยู่เบื้องหลังไว้ก่อนถึงจะดีไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะวันนี้การเงินก็มีความมั่นคงที่ดีมีโอกาสที่จะมีผลประโยชน์รายได้เข้ามานะครับในเรื่องของความรักเนี่ยคู่ครองก็จะนำโชคลาภมาให้นะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณเรื่องการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ภพวินาศการงานต้องระวังความเสียหายหรือการงานควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังประคับประคองใจเย็นหรือดวงชะตาบางคนคู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังรวมถึงในเรื่องของคู่สัญญานะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอังคารคุณอยู่ภพสู่พระการงานประสบความสำเร็จดวงชะตาคุณก็จะเริ่มดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยอิทธิพลดาวพระอาทิตย์คุณก็อยู่ภพกรรมะการเงินคุณมีโอกาสได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องเดินทางถึงจะดีมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการเงินนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจเป็นธรรมดาต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์ดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์อยู่ภพสู่พระคุณจะสมหวังมีความสำเร็จเรื่องงานแต่การเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ให้ดูแลตรวจสอบในเรื่องของทรัพย์สินให้ดีนะครับในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีกัน
คนราศีกันดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธยังอยู่ภพปัตตานีนะครับการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นาคู่สัญญาคุณเนี่ยมาอยู่ในภพสู่พระแล้วใจเย็นๆคุณจะเริ่มดีขึ้นมีความสําเร็จนะครับร่ํารวยก็ขอให้คุณโชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลดวงชะตาคุณพฤหัสเข้าสู่ภพมรณะนะส่วนใหญ่แล้วให้คุณระวังสุขภาพนะครับของตัวของคุณเองและผู้ใหญ่ในบ้านนะทางที่ดีเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองนะถ้าคุณไปหาหมอคุณอาจจะต้องหามากกว่า1หมออ่ะให้ระวังหมอรักษาผิดพลาดมีผลข้างเคียงช่วงนี้คุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดให้มากนะครับทางที่ดีดูแลตัวเองก่อนหายากินเองก่อนนู่นนี่นั่นถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยไปหาหมอแต่ก็ต้องหามากกว่า1หมอนะในดวงชะตาของคุณส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับคือช่วงนี้ราศีตุลคุณยังไม่ลำบากหรอกไปจนถึงกลางเดือนเนี่ยสบายๆต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกดวงชะตาคุณเริ่มดีขึ้นแล้วใจเย็นๆครับการงานเนี่ยมีเกณฑ์การแข่งขันสูงนะการเงินคุณเริ่มเข้าแล้วจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับด้านการเงินให้คุณเป็นอย่างดีเนี่ยรายได้คุณจะมีเข้ามามากเลยนะครับของชาวราศีพิจิกนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธก็ยังอยู่พบพันธุการงานมั่นคงดีในระดับหนึ่งส่วนการเงินของคุณก็มีรายจ่ายในเรื่องของภาษีแต่คุณก็มีโอกาสได้รับกลับเข้ามาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาของคุณแต่ก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูก็อยู่ในภพสหัสช้ามีรายจ่ายนะครับด้านการงานของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีประสบความสำเร็จนะครับบางคนก็นำงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบกลับมาทำที่บ้านนะครับของคุณเนี่ยอีกไม่นานก็มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาธุรกรรมต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมดวงชะตาคนในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารก็อยู่สู่พระคุณจะได้เงินจากงานประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองก็อยู่พบสหัสช้านาคู่ครองก็ระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะครับส่วนการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะของชาวราศีกุมต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนถือว่าชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็อยู่พบสหัสช้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วจะดีขึ้นนะครับแล้วดวงชะตาคุณมีโอกาสได้เงินนะแต่ถ้าใครยังติดขัดอยู่รอนิดนึงนะครับพุธยังร่วมราหูอยู่คุณต้องรอหลังวันที่7ไปเดี๋ยวมันก็จะราบรื่นดีขึ้นไม่มีอุปสรรคนะแต่ในวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินทองให้ระวังในเรื่องของคำพูดของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาของชาวทั้ง12ราศีนะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ